สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูดนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งมาต่อกับคลิปที่2ของการทำข้อสอบ Error Identification หรือการหาข้อผิดนะครับว่าในประโยคตรงไหนที่มันผิดตามแกรมมาหรือว่ามันผิดหลักไวยากรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูต่อกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ทั้งทาง YouTube แล้วก็ช่องทางอื่นๆอย่างในFacebook โรงเรียนด้วยนะครับและมีอะไรก็สอบถามมาได้ตลอดอ่ะมาเริ่มการต่อเลยนะครับerror identification ข้อแรกนะครับ Mom and I live in New York City ฉันและแม่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กนะครับมหานครนิวยอร์กอะไรผิดอ่ะประธานกับ verb ใช่ไหมครูบอกให้ดูประธานกับ verb มันไปด้วยกันได้ไหม Mom and I ประธานมีสองคนถ้าเราใช้แทนจริงมันก็คือ we ใช่ไหมพวกเราอาศัยอยู่ในนิวยอร์กเพราะฉะนั้น we live ก็ผิดสิครับ live ต้องไม่เติม s เนาะอันนี้ต้องแก้เป็น live นะครับ we live in New York City จบนะครับข้อ2 Oliver had a good time at Bangkok last year ชัดเจนไหม Oliver มีช่วงเวลาที่ดีที่กรุงเทพหรอเมื่อปีที่แล้วเห็น last year เป็นอดีตตรงนี้ใช้ had เป็น verb ช่องสองก็ถูกต้องใช่ไหมครับคือถามพยัญชนะผิดที่ add เนาะอันนี้หลายๆคนน่าจะได้ละเพราะว่าอยู่ในจังหวัดในประเทศเราใช้ in เนาะข้อ3 Ben is good on writing an English essay Ben เนี่ยเก่งในการเขียน essay ภาษาอังกฤษเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ต้องเป็น good at นะครับ good at แปลว่าเก่งนะนะครับตรงตัวเลยแล้วก็ their new house are on fire yesterday บ้านหลังใหม่ของพวกเขาเนี่ยก็ are on fire คือไฟไหม้อะไฟไหม้ไปเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็น yesterday เมื่อวานนี้อันนี้จะต้องเป็นอดีตเพราะอย่างนี้ยังไงยังไง are ก็ต้องผิดเนาะแต่บางคนบอกแก้ยังไงแก้เป็น were ไหมก็ไม่ใช่ Their new house บ้านหลังใหม่ของพวกเขาแต่บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีบ้านหลังเดียวมันไม่ได้เติม s เพราะฉะนั้นต้องเป็น is แต่พอมันเป็น yesterday เราก็ต้องทำเป็นอดีตเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็น was นะครับข้อ5 Kara doesn't understand what is it Kara ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมั้ย Kara เป็นผู้หญิง doesn't ถูกไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรดูว่าสุดท้ายมันเป็นจุด full stop มันไม่ใช่ question mark มันไม่ใช่ประโยคคำถามเนี่ยอันนี้ผิดครับ it ต้องย้ายไปไว้ข้างหลัง it ครับมาน้อง she doesn't know she doesn't understand what it is ครับเพราะมันไม่ใช่ประโยคคำถามใช่ไหม Sam often gone to bed at midnight Sam เนี่ยเข้านอนตอนเที่ยงคืนบ่อยๆมันเป็นประโยคบอกเล่ากิจวัตรประจำวันความเป็นจริงใช่ไหมครับเขาชอบนอนดึกนะครับเพราะฉะนั้นนะ often อะไรมันควรจะต้องเป็น present simple ปัจจุบันแบบ basic basic แต่ go when gone มันเป็นช่องสามแล้วอันนี้ต้อง Sam often goes นะครับ go เติม es เพราะ Sam คนเดียวนะครับ often goes to bed at midnight ชอบเข้านอนตอนเที่ยงคืนบ่อยๆข้อ7 Jim is going to the Phuket next month นะครับ Jim กำลังจะไปภูเก็ตเดือนหน้าถ้าอ่านคร่าวๆไปคร่าวๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรผิดใช่ไหม Jim กำลังจะเข้าภูเก็ตเดือนหน้าจะไปเดือนหน้า next month is going to ก็เป็นตัวบอกอนาคตได้นะครับ is going to แล้วก็ will อย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเวลาทำเวลาครูถ้าใครอยู่ทางใต้หรือไปเที่ยวบ่อยก็จะชินกับภูเก็ตเนาะแต่บางคนเห็นเป็นจังหวัดไกลๆเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนเป็นจังหวัดใกล้ตัวเป็นจังหวัดตัวเองดูสิหรือเป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยหรือเป็นนครสวรรค์เงี้ย Jim is going to the นครสวรรค์นะชื่อเฉพาะไม่ใช่เดอะนะเนี่ยอันเนี้ยเดอะผิดคือมันไม่ควรอยู่ในนี้ครับมันควรออกไปครับแล้วก็ตรงนี้ครูจะเสริมอะไรเพราะว่าข้อสอบออกประจําเลยนะครับพวกการใช้เดอะกับคํานามเฉพาะอ่ะนะครับปกติเขาไม่ใช้กันมันเป็นชื่อเฉพาะอยู่แล้วจะใช้เป็นคำหมายเช่น David ก็ไม่ต้องใช้ the David ใช่ป่ะครับแล้วก็ J ก็ไม่ใช่ชื่อ the J นะครับ
แต่ว่ามันก็มีบางเมืองบางประเทศที่ใช้เดินนำหน้านะครับเราเจออะไรบ้าง D US นะครับอเมริกา The UK อังกฤษและประเทศที่เป็นยูไนเต็ดอะไรแล้วก็ประเทศที่เป็นหมู่เกาะครับ The Maldives เป็นหมู่เกาะไชเดอร์นะครับ The Philippines ที่จะใช้ข้อสอบอเนาะนะครับ The Philippines นะครับก็คือเป็นอะไรที่เราต้องจำเนาะประเทศที่เป็นหมู่เกาะหรือประเทศที่มันเกิดจากหลายๆรัฐรวมกันน่ะนะครับก็จะต้องใช้เดอะนำหน้าแต่เราไม่พูดเดอะไทยแลนด์เราไม่พูดเดอะญี่ปุ่นใช่ไหมประเทศทั่วไปนะอันนี้ครูเขียนผิดติเบอร์เบอร์เนี่ยฟิลิปปินส์สเปลลิ่งเนาะฟิลิปปินส์นะครับให้คิดถึงฟิลิปเข้าไว้ก่อน PHIL นะครับแล้วก็ I P lip แล้วก็ Philippines นะครับ Philippines แล้วก็เป็นข้อยกเว้นที่ต้องมีเดินนำหน้านะครับส่วนข้อ8 He's exciting to see snow for the first time เขาตื่นเต้นที่จะได้เจอหิมะเป็นครั้งแรกเองถ้าแปลคร่าวๆเราแปลได้แล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรผิดหรอกเขาตื่นเต้นที่ได้เจอหิมะเป็นครั้งแรก for the first time something for the first time อันนี้ใช้อยู่ประจำเลยนะยังไม่มีอะไรผิดนะถ้าเป็น feeling emotion นะครับความรู้สึกอะครับให้ใช้อะไรครับ verb to be บวกกับ verb 3ครับ almost always he is excited นะครับเนี่ยต้องเป็นเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรก He is excited to see snow for the first time นะครับแต่ถ้าประธานไม่ใช่คนเราจะใช้ ing This movie is very interesting หนังเรื่องนี้มันน่าสนใจมากกับ I am interested in this movie อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกข้อสอบมันก็ชอบออกไอ้คำยกเว้นและคำที่ต้องจำประหลาดๆพวกนี้ทั้งนั้นแหละไอ้กฎง่ายๆเบสิกเนี่ยเขาก็ไม่ออกหรอกครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้มาคลิปสั้นๆเพราะเดี๋ยวครูต้องไปสอนต่อละนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้ทั้งทางอินบ็อกซ์หรือทางคอมเมนต์ใน Facebook นะครับถ้าคุณมีเวลาคุณจะตามมาตอบแล้วก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้านะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ